Army of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดรีวิวหนังตะลุงรีวิวNot too late to go back. What the?เป็นวันที่ภาพยนตร์เรื่องใหม่ของทาง Netflix ครับได้ลงฉายไปทางแพลตฟอร์มของ Netflix นั่นแหละนะชื่อเรื่องว่า Army of the Dead นั่นเองครับใครที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์ซอมบี้เนี่ยคงจะคอยติดตามข่าวสารในวงการภาพยนตร์มาอย่างดีแล้วว่ามันจะมีภาพยนตร์ซอมบี้เรื่องใหม่ที่จะลงกับทาง Netflix ครับผมซึ่งเรื่องนี้นะฮะ Army of the Dead เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ซอมบี้ที่มีระยะเวลาการฉายที่ว่านานมากๆเลยนะเพราะว่าระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง28นาทีซึ่งนานมากเลยนะสำหรับภาพยนตร์เพราะปกติแล้วเนี่ยภาพยนตร์จะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนะฮะ Army of the Dead ครับเป็นผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของแซ็คสไนเดอร์นั่นเองฮะแซ็คสไนเดอร์คือใครแซ็คสไนเดอร์คือผู้กำกับ Justice League แซ็คสไนเดอร์คือผู้กำกับ Batman V Superman Dawn of Justice แซ็คสไนเดอร์คือผู้กำกับ Man of Steel Superman Man of Steel แซ็คสไนเดอร์เรียกง่ายๆเลยครับแซ็คสไนเดอร์คือบิดาแห่ง DC Extended Universe ที่กำลังฉายอยู่ในปัจจุบันนี้แหละฮะซึ่งแซ็คสไนเดอร์ครับคือผู้กำกับที่เรียกว่ามีวิสัยทัศน์แล้วก็ผลงานการกำกับของเขาในแต่ละเรื่องที่ผ่านมานะฮะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีความน่าค้นหาน่าติดตามมากๆทุกเรื่องที่ทำออกมานะฮะตั้งแต่ Dawn of the Dead น่ะที่เป็นผลงานการรีเมคภาพยนตร์จากบิดาแห่งซอมบี้เรียกว่าบิดาแห่งซอมบี้เลยแล้วกันนะฮะบิดาแห่งซอมบี้คือใครบิดาแห่งซอมบี้คือจอร์จ เอโรเมโลนะฮะที่เคยสร้างภาพยนตร์เรื่อง Night of the Living Dead เอาไว้ช่วงปี1968ครับแล้วก็มีการทำ Dawn of the Dead ออกมา Dawn of the Dead ออกมาในปี1979นี้คือบิดาของซอมบี้ทุกตัวในโลกนี้เลยนะจอร์จเอโรเมโลครับสร้างซอมบี้ตัวแรกขึ้นมาใน Night of the Living Dead นั่นแหละนะแล้วก็แซ็คสไนเดอร์ครับได้หยิบเอาผลงาน Dawn of the Dead ที่จอร์จเอโรเมโลเคยตั้งเอาไว้เนี่ยเคยทำเอาไว้เนี่ยมารีเมคใหม่นะครับในปี2004นะฮะจากนั้นมาครับแซ็คสไนเดอร์ไม่ได้จับภาพยนตร์เป็นซอมบี้อีกเลยนะแต่ว่ามีการออกภาพยนตร์หลายๆเรื่องออกมากำกับภาพยนตร์หลายๆเรื่องออกมาไม่ว่าจะเป็น300ครับ Watchmen นะฮะ Legend of the Guardian The Own of the Garfu อันนี้ก็เป็นแอนิเมชันที่เรียกว่าภาพสวยมากๆเลย Sucker Punch อันนี้ก็มีสไตล์เฉพาะตัวนะฮะ Man of Steel Superman คนปัจจุบันที่แสดงโดยเฮนรี่คาวิลนี่ก็เป็นผู้กำกับด้วยเหมือนกันนะฮะBatman V Superman Dawn of Justice นะครับ Justice League นะฮะที่เป็นเวอร์ชั่น Snyder Cut ด้วยแล้วก็เวอร์ชั่นก่อนอันนี้ก็เป็นผู้กำกับคนแรกนะฮะก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็น Joss Whedon นั่นแหละนะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องล่าสุดที่กำกับเลยครับ Army of the Dead นั่นเองครับผมสำหรับ Army of the Dead นะฮะจะเล่าถึงหน่วยเรียกว่าหน่วยทหารเดนตายครับหน่วยทหารเดนตายหน่วยเนี้ยต้องเข้าไปชิงเงินในคาสิโนครับในคาสิโนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในลาสเวกัสนั่นเองครับซึ่งลาสเวกัสเนี่ยเป็นเมืองที่เรียกว่าติดเชื้อไปแล้วนะฮะสำหรับโลกที่Army of the Dead ได้มีการกล่าวขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นโลกที่ไม่ใช่ว่าเวอร์อโพคาลิปนะไม่ใช่โลกที่ล่มสลายไปด้วยซอมบี้แล้วนะแต่ว่าเป็นแค่เมืองเดียวนะฮะเมืองเดียวของลาสเวกัสนั่นแหละครับที่มีซอมบี้แพร่ระบาดอยู่นะสำหรับสาเหตุการที่ซอมบี้เนี่ยแพร่ระบาดไปได้ยังไงนะฮะก็ลองไปหาติดตามได้ในภาพยนตร์เลยฮะตอนนี้เนี่ยมีอยู่แล้วใน Netflix นั่นเองนะฮะไปที่ลาสเวกัสครับลาสเวกัสเนี่ยก็เป็นเมืองที่ถูกปิดเอาไว้ครับข้างในก็มีซอมบี้อยู่ฮะซอมบี้พวกเนี้ยมันขัดขวางเส้นทางระหว่างทีมที่จะไปเอาเงินนะฮะกับพวกเงินที่อยู่ข้างในนั้นเงินที่อยู่ข้างในนั้นมีอยู่เยอะมากนะฮะมีคนมาจ้างมีเศรษฐีคนนึงที่เป็นเจ้าของคาสิโนนะฮะมาจ้างทีมเดนตายทีมเนี้ยให้ไปเอาเงินด้วยเงิน50ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเรียกว่า
คนที่ไม่มีกระจิตกระใจจะทำไรแล้วอ่ะแต่ว่าอยากจะคว้าเงินเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับจึงคว้าโอกาสนี้ฮะแล้วก็ฝ่าฝูงซอมบี้เข้าไปนะฮะโดยมีเวลาให้อยู่ที่32ชั่วโมงครับก่อนที่รัฐบาลจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างเมืองนั่นเองฮะโดยที่ทางทีมที่ต้องฝ่าเข้าไปเนี่ยนำโดยเดฟวาติต้านั่นเองนะฮะในบทของสกอตวาร์ดครับผมสกอตวาร์ดเนี่ยก็คือคนที่เคยเป็นแกนนำไม่ใช่แกนนำสิเรียกแกนนำไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมที่เคยฝ่าพารัฐมนตรีออกมาจากลาสเวกัสออกมาข้างนอกได้แล้วนะฮะฝ่าฝูงซอมบี้ออกมาทีนึงแล้วรู้จักเส้นทางข้างในบางอย่างแล้วบางอย่างอยู่แล้วนะสำหรับตัวสกอตวาร์ดนะฮะแล้วก็ตัวสกอตวาร์ดก็ต้องมารวบรวมทีมในการฝ่าฝูงซอมบี้ครับมีใครบ้างที่จะมารวมทีมนี้นะฮะคนแรกเลยนะฮะที่จะต้องมารวมทีมนี้ก็คือนักถอดรหัสตู้เซฟนั่นเองฮะเพราะว่าตู้เซฟเนี่ยมันอยู่ภายใต้ตึกของคาสิโนมันอยู่ภายใต้คาสิโนของลาสเวกัสใช่ไหมเมื่อเข้าไปแล้วครับมันต้องมีการเรียกว่าถอดรหัสเซฟอีกมากมายเลยฮะมีนักถอดรหัสเซฟที่ต้องไปหาตัวมารวมทีมนะฮะนักบินแน่นอนครับถ้าคุณฝ่าเข้าไปแล้วคุณจะเดินออกมาเฉยๆไม่ได้เพราะว่าซอมบี้มันมีเยอะมากคุณต้องบินออกมาทางอากาศนั่นเองฮะมียูทูบเบอร์เข้าไปด้วยทำไมยูทูบเบอร์คนนี้ถึงได้เข้าไปนะฮะยูทูบเบอร์คนนี้เป็นคนหนึ่งครับที่เขาทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการฆ่าซอมบี้การจัดการซอมบี้นั่นแหละนะฮะไกด์นำทางครับไกด์นำทางเนี่ยคือใครไกด์นำทางเนี่ยคือคนที่พอจะรู้เส้นทางข้างในอยู่แล้วรู้วัฒนธรรมของซอมบี้ข้างในอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าซอมบี้ในเรื่องนี้ฮะเป็นหนึ่งในซอมบี้ที่เรียกว่ารวบรวมความสามารถซอมบี้ที่มีอยู่บนโลกนี้ทุกตัวเลยนะมาไว้ในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะเพราะว่าซอมบี้เรื่องนี้ครับหนึ่งเลยคือมีสมองในการคิดได้มีการจัดการแบบเป็นระบบครับแล้วก็การจัดการซอมบี้ที่เป็นระบบของมันเนี่ยมันสร้างเป็นอาณาจักรของมันของเจ้าซอมบี้พวกนี้ฮะอยู่ในเมืองลาสเวกัสนี้เลยนะฮะประชาชนข้างนอกเนี่ยเขาจะคิดว่าเมืองลาสเวกัสกำแพงพวกนี้คือตัวที่กั้นไม่ให้ซอมบี้ออกมาแต่ซอมบี้ที่อยู่ข้างในครับมันคิดเลยนะว่าพวกมันมีอาณาจักรเป็นของตัวเองครับอาณาจักรของมันยิ่งใหญ่มากมีการแบ่งชนชั้นแล้วก็มีการจัดการแบ่งระบบของซอมบี้ที่อยู่ข้างในนะฮะมีการแบ่งเขตการควบคุมมีพวกจ่าฝูงออกมาด้วยนั่นเองครับในการที่จะฝ่าซอมบี้ที่มันมีสมองมีความรวดเร็วกว่าซอมบี้ตัวอื่นและสามารถต่อสู้ได้อย่างดีด้วยเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่หินมากๆเลยสำหรับการจัดการซอมบี้นั่นเองครับผมสำหรับใครนะฮะที่มองหาภาพยนตร์ซอมบี้ที่ไม่มีเรทภาพยนตร์มาขวางกั้นกับระยะเวลาเต็มๆ2 ชั่วโมง 28 นาทีแนะนำเรื่องนี้เลยครับArmy of the Dead แผนปล้นซอมบี้เดือดวันนี้ที่ Netflix You got to know when to hold up When to hold up Know when to fold up อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel